เมื่อเจ้าแม่แห่งวงการนางแบบมาเปิดฟลอร์บนเวทีซุปเปอร์มัมคุณลูกเกดเมทินีสมัยนู้นเนี่ยผู้หญิงยุค90น่ะผู้หญิงไทยอ่ะไม่ได้แซ่บเหมือนสมัยนี้สมัยนู้นว้ายดูรูปสิทำไมแพงกันอย่างนี้ล่ะยุดเดียวนี่สวยขึ้นเยอะมากเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่สวยกว่าเมียพี่10กว่าเท่าเลยว้ายพร้อม2นักมายากลดีกีระดับโลกคุณแพทริกคุณและคุณ1โซนิกที่พาลูกศิษย์คนใหม่ของพวกเขามาด้วยเริ่มนั่งเริ่มแก่คืออะไรอ่ะงงไปไกลไปอีกคืออะไรพี่บังคืออะไรอ่ะงงมากเลยเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรพี่อีกทั้งการมาของนักร้องสุดติดติ๊กจิโร่กับเพลงใหม่ที่ทำเอาเราคิดมากหยุดเสียทีพูดถึงเรื่องจับไมค์ก่อนเราก็คิดว่าเราจะต้องเป็นนักร้องคนไทยคนแรกในโลกที่จับไมค์ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสั่งส้มตำมาปุ๊บก็ตำละตำเลยตำ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 ก็ยกมาร้องเลยเห็นไหมง่ายง่ายสติพี่มีหรือเปล่าพร้อมทั้งงานศิลปะสุดขลังหนึ่งเดียวในประเทศไทยกับการวาดภาพบนสังกะสีมันไม่มีที่ว่างเลยอาจารย์สมศักดิ์ที่พี่ว่าเลยทำทั้งทีโลกต้องจำอาจารย์มีครั้งแรกเนี่ยวาดภาพบนหน้าหม่ำได้ไหมครับสติไม่ดีไม่พูดให้แบบนี้คนพาครบรถแน่นอนครับสำหรับซุปเปอร์มัมในคืนนี้ซึ่งตอนนี้นี่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโลกมายาที่รับรองได้ว่าคุณผู้ชมต้องหลงไหลแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยกับ Magic Wall ซุปเปอร์ทอครับพบกับสามสวยครับสุดมั่นมาวันนี้สวยงามเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนางแบบครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สครับลูกเกดเมธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเดินสวนกันนะ ไม่รู้ป่ะเนี่ยเป็นลูกเกดนะไม่รู้เป็นเกดเราไม่เจอกันมาหลายปีมากเลยพี่ใช่ไม่กี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นเดินเสื้อสีส้มๆเฮ้ยใครวะลูกเกดเฮ้ยมันสวยขึ้นวะขอบคุณมากอ่ะถ้าเดินสวนกันจำไม่ได้จริงๆแต่เกดจำพี่ได้แน่นอนจำไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนนี้พี่ไม่มีผมตอนนี้พี่ก็ยังไม่มีผมค่ะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะงานการดมบงเดินแบบก็คงไม่มีไหมเดินแบบไม่ค่อยมีแล้วค่ะแต่เกดเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบแล้วค่ะพี่โอ้ที่มีใช่ใช่เป็นโรงเรียนสอนเดินแบบปรับบุคลิกภาพอะไรเงี้ยใช่อยู่ตรงไหนนะบอกเลยบอกเลยโอ้สตูดิโออยู่รามคำแหงค่ะ Academy ชื่อMuse by Metini Secretใช่ค่ะสามารถติดต่อผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ได้หมดเลยใช่ค่ะมีเด็กๆหลายคนที่แบบว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาส่งลูกมาเรียนเพราะว่าไม่มีความมั่นใจแล้วก็บุคลิกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยฝึกมันขาดความมั่นใจนะใช่พี่เชื่อมั้ยว่าเด็กอายุน้อยสุดนักเรียนของเกดอ่ะ4ขวบ4ขวบก็มีมาเรียนแล้วอายุมากสุด57ก็มีค่ะแล้ว57ไอ้4ขวบเป็นเท่าไหร่ไอ้57เนี่ยเค้ามาเรียนอะไรอ่ะก็พี่ท่านเนี้ยค่ะก็มาเรียนเพราะว่าเวลาพี่เค้าออกงานพี่เค้าก็อยากจะแบบปังไงคะเวลาเดินเข้าห้องหรือเดินเข้างานอยากมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนไปสักพักนึงแล้วพี่ก็สนุกแล้วพี่ก็เริ่มมีเพื่อนๆก็เลยมาก็เป็นกิจกรรมอาทิตย์ละครั้งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะเป็นนางแบบเป็นนางงามในพวกนี้มันต้องถูกฝึกเหมือนกันไหมสมัยนี้มันก็ต้องถูกฝึกแล้วแหละโดยเฉพาะนางงามใช่ไหมสมัยนี้นางงามที่ไปประกวดอ่ะจะต้องแบบว่าโอ้โหมาเป็นทีมเลยพี่ทีมโซเชียลมีเดียแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มากันเป็นทีมเลยแล้วต่างกันไหมกับนางแบบเนี่ยต่างกันนางงามเนี่ยเขาจะพรีเซนต์ตัวเองมึงขายตัวเองอ่ะ
แต่ว่านางแบบเนี่ยเป็นไม้แขวนเสื้อที่จะต้องขายเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนางแบบพี่จะเห็นเวลาเขาเดินกันอ่ะมักจะไม่ค่อยมีหน้าจะนิ่งจะไม่ยิ้มมีอะไรใช่เพราะไม่ควรที่จะเด่นกว่าเสื้อผ้าแต่นางงามเนี่ยยังไงเนี่ยเขาจะต้องให้คนอ่ะเห็นตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบว่ามียิ้มมีรีแอคชั่นมีมูฟเมนต์ต่างๆใช่ใช่ใช่ค่ะคนจะได้รู้จักตัวตนของเขาเหมือนเกดที่โตที่ต่างประเทศนี่ก็ฝึกมาจากทางโน้นเลยหรือไงเกดมาฝึกเมืองไทยค่ะเพราะว่าตอนที่เกดเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะพี่หม่ำเกดมาจากเมืองนอกเนี่ยตอนนั้นเกดยังไม่เคยใส่ส้นสูงมาก่อนเลยใส่ไม่เป็นเดินไม่เป็นเลยแล้วเคยเดินแบบมาก่อนไหมยังไม่เคยเป็นนางแบบมาก่อนเลยเก็บมาเมืองไทยเก็บประกวด Miss Thailand World แล้วได้ตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นนางแบบแล้วแล้วมันต่างกันไหมตอนที่เป็นนางงามกับเป็นนางแบบเนี่ยอุ้ยต่างกันมากไม่อย่างที่บอกอะไม่แต่สมัยนู้นนะพี่สมัยนู้นเนี่ยผู้หญิงยุค90น่ะผู้หญิงไทยอะไม่ได้ซับเหมือนสมัยนี้สมัยนู้นว้ายนี่ๆดูลูกสิทำไมแกล้งกันอย่างนี้ล่ะนี่ต้องบอกว่าอันนี้จำได้อันนี้เกดอันนี้เกดอันนี้จำได้เลยเดินสวนเดินสวนตรงไหนก็จำได้เดินสวนตรงไหนก็จำได้เดินมาปั๊บจำได้เลยว่าไอ้ลูกเกดเมธานีหยุดเดียวจำได้จำได้เลยแต่มันถ้าเดินผ่านนี้จำไม่ได้ตอนนี้เป็นสาวเปี้ยวแล้วงานถ้าสมมติปั๊บเกดข้าเนี่ยเอ้าเกดแต่พี่นางงามสมัยนู้นกับสมัยนี้ก็แตกต่างกันนะพูดลุกสมัยนู้นน่ะจะอวบอวบขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ยเขาจะออกเป็นแนวแบบทันสมัยแล้วก็ไม่ต้องขาวมากไม่จำเป็นต้องขาวเป็นแทนแล้วก็รูปร่างก็จะผอมเพรียวเหมือนกึ่งๆนางแบบอะไรอย่างเงี้ยก็หันมาแล้วตกใจสวยขึ้นเยอะมากเลยขอบคุณมากสวยกว่าเมียพี่10กว่าเท่าเลยว้ายแหมหลังจากที่เป็นนางงอกนางงามมาเดินบ้องเดินแบบแล้วละครก็มียุคนั้นละครก็มีก็เล่นละครอยู่ไปเรื่อยๆตอนนั้นนะใช่แรกจำได้ไหมโอ้เรื่องแรกก็จะเป็นแอบเก็บใจไว้ใกล้เธ อแล้วก็หลังจากนั้นก็มารยาลิษยาเรื่องนี้ทำให้เกดดังโอเคใช่ค่ะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีมาเรื่อยๆอะค่ะก็เล่นก็รับปีละเรื่องเออดีแล้วสุขภาพก็ต้องมีบ้างนะพี่ลูกดูแลเต้าด้วยสนิทลูกคนเดียวนะคนเดียวลูกชายชื่อสกายอายุ12แล้วค่ะสนิทกันไหมสนิทกันสนิทกันก็ยังขี้อ้อนแม่อยู่ดุไหมเราอะยิ่งกว่าหมาอีก ดุยิ่งกว่าหมาอีกนี่คือสิ่งที่น้องชายพ่อเกดเลี้ยงน้องชายเกดใช่ไหมคะน้องชายเกดก็จะบอกว่าอุ้ยพี่เกดเนี่ยดุมากแต่กับลูกตัวเองก็ไม่ค่อยดุอะเพราะมีลูกคนเดียวก็จะแบบตามใจสนไหมไม่สนเลยว่าง่ายสอนง่ายนี่เป็นนักว่ายน้ำป.6แล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นชายอย่างเกดอะค่ะก็หวังว่าเนี่ยลูกชายจะว่ายน้ำให้กับทีมชาติไทยก็หวังอยู่แต่ก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะตาเหมือนเกดนะค่ะหน้าเหมือนเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะแป๊บเดียวนะ10ปี20ปีนะนี่สูงเท่าไหร่รู้ไหมพี่171อายุ12เนี่ยอายุ12เนี่ยสูง171อุ้ยเกดอ่ะสูง176นี่จะนี่เดี๋ยว18 19ไม่200เหรอสูงกว่าพี่แล้วเออนี่เป็นยีราฟเลยตัวเนี้ยก็เด็กวัยรุ่นน่ะสมัยใหม่เขาสูงอ่ะอาหารมันเปลี่ยนมันอะไรใช่เดี๋ยวนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่มันต่างกันเยอะแล้วใช่ใช่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วข้อมูลมันอยู่อินเทอร์เน็ตหมดแล้วพี่เมื่อก่อนกว่าจะได้ข่าวก็ต้องรอตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้รู้แต่บ่ายสามแล้วใช่บ่ายสามรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วเรารู้กันทั้งหมดเลยทั้งทั่วโลกเลยค่ะอ่ะณตอนนี้มีละครมีหนังมีรายการอะไรบ้างตอนนี้ละครก็มีอยู่นะคะแต่ตอนนี้อ่ะเกดอ่ะมีรายการที่เกดไปเป็นกรรมการชื่อ Magic Wars ของ Workpoint เนี่ยค่ะศึกมายากลนี่ใช่ศึกมายากลทุกวันพุธใช่เวลา2ทุ่มนิดๆ นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกดอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เล่นมายากลเป็นเลยนะพี่ใช่เป็นคนที่ชอบดูเป็นคนที่ชอบแบบว่าลองพยายามจับผิดตลอดเวลาแต่พอดูแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าเขาทำยังไงแต่ไม่อยากรู้แต่ก็สงสัยแล้วเคยดูไหมเกศเคยดูมายากลไหมล่ะเคยดูชอบดูแบบดูเคยไปเที่ยวลอสเวกัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูมายากลที่นู่นก็ไปดูเดวิดนะใช่เก่งนะพี่นะเก่งคนละแบบก็
มันเนี่ยสมัยนี้ล้มไมยากลมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยพอมีโอกาสได้มารายการของ Workpoint ศึกไมยากลเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้คอยจับผิดอ่ะแต่ก็ไม่จับได้ไหมไม่ได้ก็ยังจับไม่ได้อยู่เนียนมากคุณเนียนโอ้เนียนมากๆเลยไม่ทันแล้วการที่เอาดาราเนี่ยมาแข่งกันมาเล่นไมยากลเนี่ยมันก็จะท้าทายอีกแบบนึงเพราะเราจะคิดว่าแหมดาราเขาจะเล่นไมยากลได้เหรอแล้วยิ่งจ้องยิ่งเบลอนะใช่พองงปั๊บประสาทเจ๊งเลยนะพอเรางงปั๊บเนี่ยเฮ้ยคือมันจะประสาทจะไม่สั่งงานแล้วมันเป็นไปได้ยังไงไม่รู้มันตื่นเต้นนะพี่แล้วรายการเนี้ยคือมันเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นดาราที่มาเป็นรับเชิญมาแข่งกันเนี่ยเวลาเล่นกันแล้วเนี่ยถ้าพลาดก็พลาดเลยนะไม่มีถ่ายใหม่ด้วยไม่มีถ่ายแก้ด้วยนอกจากมีลูกเกดและศึกมายากลวันพุธสองทุ่มหน่อยๆเนี่ยมีลูกเกดแล้วมีใครก็มีพี่ยอดยอดภูมิกับนี่นะใช่ค่ะเป็นกรรมการด้วยแล้วก็กรรมการอีกท่านนึงก็จะเป็นดาราที่มารับเชิญอยู่เรื่อยๆอ๋อเราสลับกันไปใช่แล้วก็พิธีกรก็เป็นปากกิ๊กพี่กิ๊กค่ะแล้วก็พิธีกรหญิงก็จะเป็นดารารับเชิญมาก็สลับกันไปมีน้องแพนเค้กไปแล้วเอมี่มรกตแล้วมีน้องไอซ์แล้วเนี่ยค่ะก็ตอนนี้สลับกันไปแล้วคนที่มาเล่นในมายากลในรายการศึกมายากลนี่มีสองทีมมีโพดำกับโพแดงหัวหน้าทีมโพแดงเนี่ยก็จะเป็นน้องหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนโพดำเนี่ยก็จะเป็นน้องแพทริกซึ่งก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นระดับประเทศเลยไปแข่งขันกันที่เมืองนอกอะไรมากมายมาแล้วด้วยตอนนี้น้องหนึ่งน้องแพทริกมาแล้วนะมาเลย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 สวัสดีค่ะสวัสดีมาสองคนนี้เลยครับคือคุณแพทริกคุณแล้วก็คุณหนึ่งโซนิกนักมายากลระดับแนวหน้าของประเทศครับที่ไปโชว์ฝีมือที่ต่างประเทศมาแล้วมากมายอีกทั้งยังเป็นคู่ได้กับเหล่าดาราในรายการ Magic War ศึกมายากลอีกด้วยบอกเลยครับว่าวันนี้นี่ทำพี่มัมทึ่งแน่นอนเวลาที่ดารามาร่วมกันมันเป็นแบบไหนคุณหนึ่งตอนแรกผมมีความหนักใจมากเลยนะเพราะดาราเขาไม่ค่อยคุ้นอยู่แล้วถูกไหมล่ะไม่คุ้นบางคนจับเหรียญไม่เป็นจับไพ่ไม่เป็นจับ อะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีเวลาซ้อมไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับพอเขาแสดงออกมาได้ปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาเล่นได้ดีกว่านักมายากลด้วยนะหลายคนเลยเอางี้ดีกว่าเฉพาะเทปแรกพี่นิววงศกรเล่นนักมายากลในทีมผมอะงงไม่รู้แล้วทำไงงงเลยเขาไม่รู้เลยครับนะมืออาชีพนะครับดูเล่นแล้วก็งงแล้วแพทริกอ่ะก็เหมือนกันครับจริงๆนักแสดงเนี่ยเขาการที่เราจะเป็นนักมายากลเนี่ยมันบทที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือการพรีเซนต์ใช่ไหมฮะซึ่งดารานักแสดงเนี่ยเขาจะมีสกิลพวกนี้อยู่แล้วซึ่งมันสามารถเหมือนแบบมันไม่ใช่มันเรียนกลไปปุ๊บแต่ว่าสกิลด้านการแสดงของเขาเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนการที่เราสอนอะไรเงี้ยการพูดทุกอย่างมันเขาว่าค่อนข้างจะเก่งด้านนั้นอยู่แล้วทุกอย่างมันก็เลยออกมาดีแต่บางทีอ่ะดูอ่ะความตื่นเต้นของเขาอ่ะเขาสามารถควบคุมตรงนั้นได้อย่างเกดยังพูดเลยว่าถ้าให้เกดมาเล่นอ่ะเกดว่าเกดทำไม่ได้นะเพราะว่าเราตื่นเต้นแล้วไหนต้องพูดต้องพรีเซนต์ต้องแบบเหมือนพูดแบบลืมสิแค่บทปกติบางทีตัวเองยังคือจริงๆเบื้องหลังดาราทุกคนบอกเลยว่าวันก่อนแสดงนอนไม่หลับทุกคนเครียดครับเครียดเพราะว่ามายากลเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบแบบวิธีการเล่นเทคนิคด้านการคำพูดการแบบดึงดูดความสนใจแบบการบิ้วอารมณ์อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันรวมตัวกันดึงดูดความสนใจหมายถึงว่าตาด้วยมือเราด้วยใช่ไหมใช่ครับกับคนที่เขากำลังดูอยู่ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทำอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เออเอาเดี๋ยวมาลองที่ไอ้บิ๊กมาเริ่มนั่งเริ่มแก่คืออะไรอ่ะไปไกลไปอีกพี่มาคืออะไรอ่ะงงมากเลยเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรพี่ทำอะไรคืออะไรอ่ะโอ้เห็นนิ่งนึกว่าชอบเหรอยกตัวมันแล้วก็ไปเลยโอ้ยเงียบเงียบมันนึกว่าชอบเมื่อกี้คือมุกเหรอจะเสียเวลาคนบ้านมึงไงคนแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยก็น่าจะรู้ว่านั่งไม่รับแขกรับใครอยู่แล้วน่าจะเลิกนะครับเลิกไปเลยไอ้เวนพวกมาทำไมอ๋อพี่พระเจ้า
อันนี้เดี๋ยวผมไม่ยกโต๊ะกลับไม่ไม่กระติกอันนี้เอาง่ายๆอ่ะง่ายๆง่ายๆเลยใครก่อนเลยง่ายๆเลยเด็กเกตที่ดูทุกวันยศไปกับมันเลยไปกับมันเลยไปกับมันเลยแม่อาจารย์หนึ่งเดี๋ยวก็โดนพี่หม่ำไล่ตามทีมงานไปหรอกครับเอาดีๆสิครับปะโถแล้วชายคนนี้จะมีทีเด็ดอะไรมาให้พี่หม่ำได้ดูช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาชมกันต่อครับกับพิธีกรและก็โค้ชทั้งสองจากรายการแห่งเวทมนต์ครับ Magic War ศึกมายากลที่ตอนนี้อาจารย์หนึ่งโซนิกขอโชว์กลสุดว้าวเซอร์ไพรส์พี่หม่ำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเกรดไปดูรายการทุกวันเนี่ยจับเขาได้นี่เกดยืนอยู่อย่างนี้เลยพี่ยืนอยู่อย่างนี้นะก็ยังงงเลยว่าอ้าวแล้วไพ่หายไปไหนอ่ะบางทีเหรียญเนี่ยจาก1มา2มา3 3แล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยไม่เจอไม่เจอพองงแล้วก็เบลองงตอนเช้านะครับผมเกือบไม่มาแล้วทำไมเขาบอกว่าต้องมาแสดงเมกลให้พี่หม่ำดูด้วยมือนี่แบบสั่นใจนี่แบบกลัวไปหมดเลยหิวเหล้าดิปกติเนี่ยผมเจอใครเวลาต้องเล่นกลไพ่นี่ผมโอเคปกติผมมีความมั่นใจมากแล้วทำไมอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ครับพี่เท่งเขาอยู่ทีมผมผมไปเจอพี่เท่งพี่เท่งบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาสอนกลผมเหรอเขาบอกผมดูกลเป็นนะคุณเล่นกลให้ผมดูก่อนที่คุณจะมาสอนอะไรผมนี่แบบพี่เท่งเป็นคนดูที่ดูมายากลได้แย่มากตรงไหนรู้ไหมครับวันนั้นผมเล่นแบบนี้ครับเอาไพ่มาสำรับหนึ่งพี่หม่ำชอบใบไหนผมให้พี่เท่งเลือกไงหนึ่งใบไหนหยิบเลยครับเบอร์อะไรก็ได้เอนี่โอเคเซ็นชื่อเซ็นชื่อเลยนะเซ็นชื่อครับเซ็นชื่อเฮ้ยเมื่อกี้เกดเล็งใบนั้นเหมือนกันอ่ะอย่างนี้วันนั้นผมให้พี่เท่งเซ็นแบบนี้นักมายากลเขาต้องใช้ความไวของมือใช่ไหมครับผมก็ไพ่มาแบบนี้รวบพี่เท่งไพ่พี่เท่งนะวางสับตัด1 2 3โอเคเล่นแล้วนะพี่เท่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มุกนี้เด็กๆเขาก็เล่นกันพี่เท่งบอกผมงี้ผมบอกอ้าวแล้วนักถามไปเรื่อยไหนนู่นมองคนช้าผมบอกพี่ผมทำไงพี่เท่งบอกว่าไม่เละตัดแค่นี้ไม่เละให้สับผมก็เอาเลยสับโอเคเล่นแล้วนะพี่เท่งบอกยังไม่เลยโอ้ยนั่นชัดแล้วมันก็ช้าไอ้นี่มันร้อนนั่นมันร้อนพี่เอาไงอ่ะพี่เท่งบอกกีดดิกีดให้เละผมก็ทดลองพี่เท่งดูนะกีดโอ้ยเข้าไปแล้วจบเละแน่นอนพี่เท่งบอกเฮ้ยมันยังไม่เละผมแบบพี่เอาไงพี่ทำเลยไปพี่เอาไพ่ไปทำให้มันเละเลยพี่เท่งทำไงรู้ไหมครับเข้าไพ่ผมไปเขากลับหน้ากลับหลังแบบนี้กลับแบบนี้เขากลับแบบนี้อันนี้เมาเหล้าด้วยนี่มามองตาด้วยผมก็แบบไม่ไหวแล้วทีนี้ไพ่พี่เท่งอยู่ไปไหนวะหาไม่เจอละตอนนี้ไพ่เป็นไงบ้างครับฮะไพ่เป็นไงบ้างมีความกลับหลังมีความมีหงายมีความมีหงายปนกันมีไม่เปิดปนกันใช่ไหมครับปนกันพี่หม่ำดูนะผมแบบเฮ้ยมือสั่นเนี่ยสั่นกลัวครับพี่เท่งบอกเฮ้ยเอาไงผมเอางี้พี่จำใบที่พี่เลือกได้ใช่ไหมจำได้ดิด้วยตาบอดเนี่ยเอหัวใจมีลายเซ็นด้วยเอโพแดงผมมาใส่จังหวะนี้ที่พี่หม่ำถามตอนแรกไงครับว่าเวลานักมายากลเล่นเนี่ยเขาต้องเบี่ยงเบนความสนใจเรียบร้อยระหว่างที่ผมคุยกับพี่เนี่ยผมแอบคว่ำไพ่ไว้ทั้งสำรับเลยฮะจากคว่ำๆง่ายๆนะและถ้าผมดีดนิ้วหนึ่งทีใบที่พี่หม่ำเลือกหงายอยู่ใบเดียวเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกหนึ่งถ้าไม่ใช่พิษปังจริงนะหนึ่งสองสามเปิดเฮ้ยหยิบออกมาได้ไหมได้เลยครับ Oh my god ตรวจได้หมดเลยที่ไพ่ธรรมดาครับพี่ยังไงล่ะพี่หม่ำยังไงล่ะนี่ขนาดไม่ได้ดูกันช้าเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่นักมายากลเล่าครับ hey. ทุกอย่างเป็นสตอรี่แม่ อันนี้ธรรมดาไอ้บิ๊ก ดูอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดาดูบิ๊กครับเ
ป๊อก8ของเด้งเอ้าป๊อก8เมื่อกี้ไปหนึ่งป๊อก8ไอ้เวนไม่มีเพื่อนหรอกแค่นี้ถึงโกงเลยอันนี้คือเบสิกธรรมดาเบสิกพื้นๆเลยครับอ่ะแพทริกพอแพทริกแล้วตอนนี้อ่ะนี่ไอ้สังรัดเดียวกันด้วยเหรอได้หมดครับเฮ้ยอย่างมายาโกเนี่ยผมชอบเล่นครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างความรู้สึกให้กับคนใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะผมชอบเล่นมายาโกที่เราเขาสามารถเอากลับบ้านได้มันเอาสามารถเอาไปเล่าเรื่องต่อได้เป็นความทรงจำไปเล่าให้คนอื่นฟังวันนี้ผมจะลองยกไพ่สำหรับนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะกรีดไพ่อย่างงี้ครับพี่หม่ำบอกหยุดให้ผมหน่อยครับหยุดตรงนี้นะครับเอาไปใช้แจ็คนะครับพี่ลูกเกดครับขออีกใบหนึ่งครับหยุดค่ะตรงนี้นะครับเลขห้าเลขเจ็ดแจ็คกระดมแจ็คกับห้าแต่ผมรบกวนให้พี่ลูกเกดเซ็นชื่อหน่อยครับโอเคผมให้กล้องดูนะครับแกไม่ออกนะครับอันนี้ให้พี่แจ็คให้พี่หม่ำครับแล้วคนเซ็นตัวแจ็คให้หน่อยครับโอเคมายากลครับไพ่2ใบที่เราเซ็นไว้2ใบ5กับแจ็คผมจะพับอย่างนี้พับเลยผมจะพับอีกนี้ครึ่งพับเลยเหตุผลที่ผมพับเงี้ยเราจะได้ไพ่ที่มันพับเท่ากันถ้าผมฉีกฉีกเลยอันนี้เป็นไม่ได้เป็นพลาดวงการเป็น2เป็น2เป็น4แล้วเท่ากัน2ด้านผมจะว่างี้ครับผมพับอีกทีหนึ่งครึ่งเป็น4ส่วนครับถ้าผมบอกว่าผมจะเอาไพ่2ใบเนี้ยมาต่อกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไปเล่นให้บิ๊กดูนู่นดูนะครับช้าดูนะครับผมแต่อย่างงี้1 2เห็นมั้ยครับว่าไพ่เนี่ยมันกลับมาต่อกันลองดูครับไม่มีกาวนี่มันอะไรนะพี่ลูกเกดดูครับที่แปลกกว่านั้นคือจริงๆไพ่2ใบเนี้ยมันไม่ได้ต่อกันปกติถ้าผมทำอย่างนี้ดูนะครับ1 2 3เลข5เป็นอย่างละครึ่งอ่ะ5กับแจ็คลายเซ็นพี่ลูกเกดกับพี่หม่ำต่อกันเป็นใบเดียวอะไรวะงงมากเลยเนี่ยเรายืนใกล้ขนาดนี้เรายืนจับไม่ได้อ่ะยังไงล่ะพี่แต่งงอันแรกก็ตื่นไอ้บิ๊กมาเล่นแบบนี้แล้วมันอะไรวะเป็นไปได้ไงเนี่ยแล้วเวลาไปถ่ายรายการเนี่ยกลับบ้านปวดหัวทุกวันทุกครั้งว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงนี่ให้เลยไหมเนี่ยให้เลยไหมให้ครับให้ครับเอ้ยแบบลึกมากเก็บไปได้แค่นี้ไหมใบละ 2,000 นะพี่อะไรนะใบละ 2,000 เอาไปเลยเอาหรออันนี้คือแบบธรรมดามากๆใช่ไหมใช่ครับถ้าอยากจะดูแบบเจ๋งๆกว่านี้ตอนแรกว่าจะเสกรถไฟหายที่นี่เลยแต่ทำไม่ได้ก็เลยไม่ทำเมาแบบว่าเมาตลอดเนี่ยเมาตลอดโอเครับสอนด้วยไหมเดี๋ยวนี้สอนออนไลน์แล้วครับคอร์สเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่คอร์ส3-400พันกว่าบาท2,000อะไรประมาณนี้ครับว่าก็ถูกนะใช่ไม่ได้แพงนะของเกียรติแพงไหมลงไปเดินเนี่ยอะไรนะครับสอนในเพจไหนอ่ะเพจ999 Magic ครับ999เขาไม่ได้ถามอย่างเขาถามฉันโอ้เขาบอกไปแล้วเอาละใครอยากจะไปเรียนเดินแบบเดินแบบมาเรียนที่ Muse by Metini ได้เลยค่ะถ้าใครอยากเรียนกับคุณหนึ่งครับ999 Magic ครับใครอยากเรียนกับคุณแพทริกก็ตามในเพจได้ครับแพทริกคุณติดตามได้ในรายการMagic Wars ค่ะทุกวันพุธ2 ทุ่มนิดๆค่ะทาง Workpoint ค่ะโอเคครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็ไปติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับกับสุดยอดรายการมายากลระดับประเทศ Magic War ทุกวันพุธเวลา2 ทุ่มนิดๆครับรับรองว่าเหล่าดาราเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมต้องทึ่งใครที่ชื่นชอบมายากลต้องห้ามพลาดเลยครับRoo.
ู้ในใจที่เธอใช้ชาแต่ก็รู้คงจบลงไม่นานไม่นานคงไม่นานก็ต้องเสียใจคำว่ารักที่เธอบอกยังคงทรงหัวใจจะลบเลือนได้อย่างไรนับวันนับเดือนนับปีไม่อาจฟื้นใจรักยังไม่ไหวเมื่อเธอเป็นคนนั้นที่ดีกว่าฉันเป็นคนในฝันคนที่เธอคาดหวังเอาไว้ไม่ใช่ฉันบอกกับฉันมีเหลือไม่มีแล้วใจบอกกับฉันเปลี่ยนไปไม่มีแล้วเราเหมือนเคยอย่าให้ต้องคิดไปเองอยู่อย่างนี้ไม่ต้องฝืนต้องยื้อกลัวฉันเสียใจที่ต้องแสดงหาคำตอบเธอนั้นรู้ดีอย่าทำอย่างนั้นแกล้งจับมือฉันเมื่อความทรงจำเหล่านั้นยังเก็บดัดจดจำเวลาที่ฉันเคยสุขรักช่างแสนงดงามแม้ไม่เหลือสักอย่างยังน้อยก็คุ้มที่รักและทุ่มเทยังคงไม่พอให้เราคู่กันไม่มีทางให้ฉันจบลงแล้วกับฉันมีเหลือไม่มีแล้วใจบอกกับฉันเปลี่ยนไปไม่มีแล้วเราเหมือนเคยอย่าให้ต้องคิดไปเองอยู่อย่างนี้ไม่ต้องฝืนต้องยื้อกลัวฉันเสียใจไม่ต้องแสดงหาคำตอบเธอนั้นรู้ดีอย่าทำอย่างนั้นแกล้งจับมือฉันหยุดเสียทีพี่ติ๊กคิโลนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีมากกว่าครับสวัสดีสวัสดีเหมือนกันครับสวัสดีมากๆครับผมเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรอ่ะพี่เพลงไทยนะก็เพลงไทยนั่นแหละรู้แล้วติ๊กๆไงเพลงติ๊กเพลงใหม่ติ๊กไงเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะหยุดเสียทีครับหยุดเสียทีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้มาเป่าประกาศให้กับผู้มีเกียรติเขารับรู้รับทราบแฟนคลับแฟนเพลงของเราว่ามีซิงเกิลใหม่แล้วซิงเกิลใหม่เลยพี่บ้าป่ะผมถามพี่จริงๆบ้าไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าใช่ไหมเอ๊ะยังไงกันเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาพี่ลงพี่ร้องจับมงจับไม้เสื้อพงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนชาวบ้านหรือว่าไปอะไรยังไงมันก็มีบ้างหมอผีอ่ะอยากพูดถึงเรื่องจับไม้ก่อนเราก็คิดว่าเราจะต้องเป็นนักร้องคนไทยคนแรกในโลกที่จับไม้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็เคยกินนั้นเปล่าไอ้น้ำปลาหม่ำอ่ะเคยกินของไม้ใช่รู้เปล่าว่ามันคู่กับอะไรมันคู่กับครกส้มตำกับสากใช่ไหมเราก็นึกขึ้นมาได้อ๋ออันนี้มันเป็นอาหารประจำชาติของเราเราก็จับไม้แบบนี้เกี่ยวอะไรกับปลาตำปลาหม่ำเอ้าพอสั่งส้มตำมาปุ๊บก็ตำละตำเลยตำก็ยกมาร้องเลยเห็นไหมง่ายง่ายสติพี่มีหรือเปล่าอย่าว่าแต่สติเลยสตังก็มีสติก็มีสตังก็มีเพลงนี้แต่งเองด้วยโอ้เพลงนี้เนี่ยของบริษัทโลมาบินเขาเขามีคนแต่งเขามีคนทำดนตรีเขียนเนื้อร้องอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ายโลมาบินที่พูดใช่ไหมใช่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 ใครเป็นเจ้าของค่ายอ่ะอุ้ยหลายคนเหรอมีหลายคนมีใครมั่งอ่ะก็มีนายกนายขอนายคอนายอะไรประมาณนี้มั่งจะพูดแล้วจะรู้จักไหมล่ะไม่เคยเช็คตัวเองไหมโอ้โหเมื่อกี้ยังเช็คมาเลยเออเช็คสมองใช่ไหมใช่ใช่เราอะเช็คมั้งเปล่าเป็นซิงเกิลใหม่นะเป็นอัลบั้มที่เป็นซิงเกิลจะออกมาเป็นเทปเลยอะเป็นเทปเลยมีเครื่องเล่นเทปอะที่บ้านไม่มีแล้วขายหมดแล้วไม่มีแล้วซีดีก็ใช้ได้แล้วรอเล่นรอเล่นก็คือเป็นซิงเกิลแรกหลังจากที่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมชัดเจนแล้วก็อันนี้เลยหยุดเสียทีโอ้โหนี่กี่ปีแล้วนะพี่ไม่ได้ร้องเพลงหลังจากเปลี่ยนแปลงมีเพลงนึงนะเพลงอะไรซูเปอร์แมนอะไรสักอย่างนะอ๋อ
เออใช่ใช่อะไรนะไม่ได้เก่งอย่างซูเปอร์แมนไม่ได้อึดอย่างไอรอนแมนเป็นได้ก็เซตแมนอันนี้ก็4ปีแล้วใช่ไหมเออใช่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 แล้วก็มาเพลงนี้อันนั้นน่ะร้องคู่กันกับเข็มรัชไลมอนด้วยนักร้องกัมพูชาไงเออมีไอซ์แมนนั้นมี2ประเทศเลยนะเหรออืมมีประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาเออค่ายโรมาบินมีใครมั่งก็มีรู้จักวงซิลมั้ยเป๊กวงซิลรู้จักป่ะเป๊กสัญชัยโอ้เป๊กวงซิลที่ร้องอะไรอ่ะสองใจอะไรอ่ะอ๋อฉันไม่อยากเจอคนที่สองใจเออใช่เพลงนี้ป่ะเนี่ยต้องไปเช็คประสาทนะเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันแหละเออก็มีเป๊กวงซิลแล้วก็เจ้าของเมื่อก่อนเขาทำค่ายดักบาร์ชื่ออันดักบาร์แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อป้อคนป้อที่ทำกับโจอีบอยไงไอ้ก้านคอคลับอ๋อเอาแล้วมาเจอกันทำไมเป็นโรมาบินใครเป็นคนตั้งเขาพระเจ้าตั้งเองที่ตั้งเองเออโรมาบินโรมาบินเขามีแต่ม้าบินม้าบินนี่มันปุ๋ยแล้วเว้ยเหรอต้องคนละอย่างเป็นโรมาบินโรมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมความจริงไม่ใช่ปลานะแต่เขาสื่อสารก็ด้วยเสียงไงแล้วก็เด็กๆชอบช่วยเหลือคน อะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขอ่ะคือ everything fun everyone fly ก็คือแบบเฮ้มาอยู่ด้วยกันสบายเฮ้ฮะเด็กๆอยู่ในค่ายนี่ก็มีแต่เด็กๆตัวอายุประมาณเท่าไหร่อุ้ยไอ้11ขวบนะเล่นเบสตัวเบสเนี่ยยังใหญ่กว่าตัวน้องอีกแล้วก็มีบางคนก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นมือกีตาร์ทำบีดขายทั่วโลกเนี่ยเขาติดต่อคือโลกยุคใหม่แล้วเขามาจากไหนพี่พิชิตใครไปเห็นไปมองไปเห็นมาจากก็ตอนนั้นเราอยู่ในรายการไอ้ The Voice Kids ใช่ไหมเขาก็เก่งกันมากนะทีนี้เราก็เลยสร้างสะพานเชื่อมโยงให้กับรุ่นสู่รุ่นเด็กๆจะได้มีงานมีการทำประมาณนั้นอ่ะ23คนนะหม่ำโอ้โหเป็นวงกี่คนเป็นศิลปินเดี่ยวกี่คนเป็นศิลปินเดี่ยวประมาณ22แล้วก็มีอีกวงนึงเชื่อป่ะเนี่ยนักดนตรีเราอยู่เนี่ยวงหม่ำเนี่ยมือกลองนะเก่งมากจนแบบว่าผมแทบไม่อยากจะตีกลองอีกเลยอะวงอะไรวงซิดมิลเลอร์เหรอคุณเก่งจริงๆคือรู้เลยว่าไอ้นี่เก่งมันเก่งจริงๆอะเหรออายุเท่าไหร่ไม่เกิน15ขนาดเราเป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังทำไม่ได้แบบนี้เลยใช่ไหมถูกต้องของเรา13นั่งเล่นเจอเม็ดมะขามคั่วอยู่เลยนะเด็กรุ่นใหม่นี่มันเร็วนะมันยอมจริงๆมันเปลี่ยนไปอะไรมันก็สื่อสารกันเร็วขนาดประกวดสู้กันกับพวกผู้ใหญ่นะชนะผู้ใหญ่อีกอ่ะนี่เห็นป่ะมันเมาป่ะเดินตัวไหนไปอ่ะครับตัวสีส้มครับผมมันช่างใจอยู่จะเอาดีไม่เอาดีเออครับมันช่างใจอยู่ครับไอ้แด้วครับไอ้แด้วครับชื่อนั่นไม่ชื่อไอ้แด้วไอ้แด้วเดี๋ยวไปมองกับมันได้เนี่ยเออก็ดีนะคือก็อยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะครับวงนี้สบายสบายดีใจด้วยนะว่าตอนนี้ไม่ต้องดีใจด้วยเอาเสียบผิดเสียบถูกไล่อยู่เว้ยมีชื่อวงยังชื่อวงแอปแต้โอ้ยเปลี่ยนเป็นชื่อวงกระท่อมดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเล่นกลางแดดวงนี้เออเหรอต้องเล่นกลางแดดมันเป็นค่ายวันนี้เคี้ยวมากี่ใบอ่ะขายสี่ใบบ้า อ้าวนอกจากค่ายเพลงแล้วพี่ทำอะไรอีกอ่ะถ้ามึงว่างๆนี่เห็นว่าไปขี่จักรยานหรือไปทำอะไรขี่จักรยานไปขี่อะไรอ๋อขี่จักรยานนี่คือเราต้องการช่วยกันเสริมสร้างการท่องเที่ยวไงก็เลยไปช่วยขี่จักรยาน3จังหวัดนะเริ่มต้นจากราชบุรีไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไปเข้าฟินิชก็คือจบสิ้นหมดที่จังหวัดกาญจนบุรี3จังหวัดเลย3จังหวัดเลย103กิโลเมตรไปคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเหรอเออไปเป็นกลุ่มคือมันเป็นแหล่งอารยธรรมอ่ะอ๋อคือเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยป่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เวลาผู้คนเข้าไปก็จับจ่ายใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่มันก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรอยู่แล้วใช่ก็เป็นการช่วยเหลือบ้านเราไปประมาณนั้นให้รู้แหล่งท่องเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์เออได้รู้ด้วยใช่เออก็ดีนะแต่รู้ไหมที่พี่ปันไกลที่สุดที่ไหนจากกรุงเทพไปอุบลนะโอ้โหเจ็ดร้อยกิโลอ่ะเจ็ดร้อยหน่อยเจอเจ็ดร้อยหน่อยอ่ะโอ้โหก็กี่วันเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ะ
งานเพื่อสังคมบ้างงานเพื่อการท่องเที่ยวบ้างทำไปแล้วอยู่ที่บ้านเห็นว่าศิลปะนี่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมยังทำอยู่ยังทำอยู่ไอตอนที่โควิดมาครั้งแรกเนี่ยต้องมีแต่งเพลงว่าอยู่กับบ้านนะคือตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนใช่ป่ะก็เลยก็เรียกว่าหรือทำเป็นไอสตูดิโอแล้วก็เอานั่งร้านเช่านั่งร้านมาแล้วก็วาดรูปใหญ่ยาวเลยประมาณ5 เมตรคูณ 3อ่ะใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่บึกเลยอ่ะวาดรูปอะไรวาดรูปก็เป็นรูปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดประมาณนั้นวาดออนไลน์ไปด้วยเห็นว่าออนไลน์ไปด้วยใช่ไหมอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่า NFT เลยNFT เนี่ยมันเป็นโลกยุคใหม่นะมัมที่มันเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับพี่คือเป็นเงินสกุลใหม่ฮะมันเป็นดิจิตอลใช่เยอะไหมเยอะนะเหรอตอนนี้เนื้อเพลงของรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีคนซื้อไปในราคา 200,000 บาทนะตอนนี้ราคาที่เขาตั้งขายเนี่ยเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่13ล้านบาทเนื้อเพลงของโต้ชิลิกเนี่ยโต้ชิลิกฮีโร่ครับ13ล้านบาทคือตอนนี้คนที่ซื้อไปเนี่ยกำไรมหาศาลเลยแล้วก็ถ้าสมมติเขาขายได้ปั๊บเนี่ยน่าจะเป็นที่ฮือฮาที่สุดเลยว่าโจชิลิกขาย13 ล้านบาทถ้าหลายภาพมันก็หลายตังค์เลยทั้งเงี้ยใช่อย่างนี้เลยนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราไปค้นมันก็ยังมีพวกเนื้อเพลงออกมาเต้นมาจอยกันพวกโน้ตเพลงอะไรที่เราเก็บไว้สมัยทำงานกับพี่เต๋อร้องในหนังเนี่ยเฉิมๆแล้วก็ฉ่ำเออฉ่ำๆแล้วก็ฉ่ำเล่นด้วยกันเล่นใช่ใช่ใช่แคทพิยาอิงดิสเราเล่นด้วยกันใช่ใช่ยังดีจำได้นะเนี่ยโอ้นานมากเป็นคอนเสิร์ตด้วยเออใช่ในหนังถ่ายที่ราชบุรีฮาดีเนอะใช่ใช่เออนานมากเลยวันนี้ก็อีกท่านหนึ่งครับถือว่าท่านเป็นเขาเรียกศิลปะสังกะสีอาจารย์คนนี้เขางามเหมือนกันนะครับอาจารย์สมศักดิ์ครับศิลปะสังกะสีนะคนนี้เคยได้ยินชื่อเขาไหมเคยร่วมงานกันอาจารย์สมศักดิ์ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับศิลปะจากงานสังกะสีของชายที่ชื่ออาจารย์สมศักดิ์คนนี้นี่จะแปลกแหวกแนวแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับกลับมาชมกันต่อกับคุณติ๊กชีโร่ครับเจ้าพ่อเพลงไทยสุดอาร์ตที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนพี่มัมของเราพี่มัมจึงจัดเซอร์ไพรส์กับงานศิลปะสุดแหวกแนวให้พี่ติ๊กกันเลยนั่นก็คืองานศิลปะจากสังกะสีนั่นเองล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเลยครับมันไม่มีที่ว่างเลยอาจารย์สมศักดิ์ที่ว่างสังกะสีมันไม่มีที่วาดมันหาที่วาดยากมากเลยนะครับมันเป็นแนวคิดครับวิธีคิดใช่ครับแล้วทำไมต้องไปวาดที่สังกะสีอ่ะอาจารย์บอกงี้เคยวาดที่กระเบื้องแล้วไม่เวิร์ก จริงครับเคยทั้งกระดาษบนไม้เก่าๆบนผ้าใบอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้อย่างที่ผมต้องการครับไม่ได้อารมณ์งานอย่างพอเป็นสังกะสีแล้วโอเคใช่ครับอาจารย์ครับทำทั้งทีโลกต้องจำอาจารย์มีครั้งแรกเนี่ยวาดภาพบนหน้าหม่ำได้ไหมครับไม่เอาเลอะครับสติไม่ดีไม่พูดนะแบบนี้คนเป็นสังกะสีนะสังกะสีดีแล้วสังกะสีเนี่ยคิดเองเลยว่าต้องเป็นสังกะสีครับไปบันดาลใจมาจากไหนอาจารย์สมศักดิ์ช่วงนั้นผมทำพุทธศิลป์อยู่ครับเหรอเกี่ยวกับวาดภาพพระเก่าๆเกี่ยวกับความเป็นอนิจจังครับแล้วผมผลงานมันยังไม่ได้อย่างที่ผมรู้สึกไงครับแล้วก็ต่อยอดเป็นอีกหลายแบบครับครับผมเขียนบนสังกะสีเมื่อเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2544โอ้ก็ประมาณ20ปีเนี่ยครับ20ปีขอดูหน่อยมานี่ครับอันนี้บ้านสังกะสีป่ะใช่ครับอาจารย์บ้านอยู่แถวไหนนะอาจารย์ผมอยู่โชคชัย4โชคชัย4พี่น่าเขาไปอะไรไปแจ้งความเรื่องสังกะสีหายนั่นแหละครับนี่คือทางสังกะสีนะครับก็เลยจับได้นะจับได้แต่เราไม่เป็นขาวทองไหมเนี่ยใช่ครับโอ้อันนี้เป็นสีน้ำมันหรืออะคริลิกครับอะคริลิกครับอะคริลิกนะเออเห็นป่ะเออแล้วนี่มีการถักทอด้วยใช่ครับนี่น่าจะเป็นคนเดียวในโลกกันมั้งเนี่ยเออแล้วภาพนี้ก็มีคนมาซื้อก็ซื้อยังไงขายยังไงอย่างเงี้ยคือผมจะจัดแสดงเดี่ยวครับแล้วก็ในงานผมก็จะมีไม่ได้ให้เช่าไม่ให้ขายไม่ใช่ใช่ไหมในงานก็จะมีถ้าเขาซื้อก็ขายครับขายนะครับอันอย่างนี้แพงไหมอย่างเงี้ยประมาณ50,000ครับ50,000นะครับเออต้องคนชอบอ่ะนะใช่ครับผมก็ดูไม่ค่อยเป็นผมไม่ค่อยถนัดจังชาสมมติวันนี้ก็หม่ำก็รับไปเลย 5,000 5,000 แหมมี500ผ่อนได้ไหมผ่อนโอ้ซื้อแต่เทปเพลงติ๊กชิโร่อ่ะโอ้ซื้อเก็บไว้ที่บ้านสูงเท่านี้วางไว้บนตู้เย็นใช่ถูกต้องเออรู้ผมเฮ้ยสติดีนี่ว่าเออส
ติดีอันนี้แหละอันนี้ก็สังกะสีนะครับใช่ครับนี่สังกะสีเคาะสังกะสีเลยครับเห็นได้เห็นเท็กเจอร์ของสังกะสีด้วยใช่ครับหมดยังพี่หมดยังสังกะสีหมดยังอ๋อหายากแล้วครับช่วงนี้หายากแล้วเริ่มต้องไปหาไกลๆจะต้องมีเท็กเจอร์มีความเก่าไม่งั้นมันไม่ขลังชื่อผ้าพระนอนสอนอนิจจังไงครับเพราะนั้นผมให้ล่องลอยสนิมสื่อถึงความไม่เที่ยงไงครับแล้วฝรั่งเคยมาดูงานอาจารย์โอ้เยอะครับผ้าผมฝรั่งซื้อไปหลายประเทศแล้วเหรอครับแพงสุดของอาจารย์สมศักดิ์เท่าไหร่แพงผมเคยขายได้ 250,000 ครับ 250,000 ครับนะก็เป็นภาพที่สวยนะถ้าใครอยากได้ติดต่อได้ที่ไหนครับอาจารย์เว็บเพจสังกะสีอาร์ตสังกะสีอาร์ตกดเข้าไปเลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่มีภาพนึงเหรอมีโชว์วาดอ๋อวาดโชว์สดๆเลยคือผมอยากให้เห็นว่าก่อนจะมาเป็นภาพเนี่ยเอาสังกะสีมาเลยครับโอเคมาเลยมาเลยครับมาเนี่ยมาสังกะสีโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมร้องเพลงไปอาจารย์วาดไปนะเนี่ยได้ครับนี่มาเลยตรงหน้านี้เลยอาจารย์มาครับมาแล้วครับนี่สังกะสีนะใช่ครับนี่สังกะสีนะจากอย่างนี้เลยครับจากอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวดูเลยนะครับนี่สังกะสีครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์กลับหัวกับหางอยู่ผมนี่ก็ผมจะล่างด้วยล่างด้วยเนี่ยเป็นสีช็อกนะครับสีช็อกก่อนก็คงจะต้องฝากบอกพี่เพื่อนน้องเวลาที่เห็นสุภาพบุรุษท่านหนึ่งไปด้อมด้อมมองมองตามรั้วสังกะสีเก่าๆเขานี่แหละครับก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาออกมาแต่มีเสียงเขาแข็งๆกับเขานี่แหละครับงัดแล้วครับเขาเริ่มงัดแล้วครับไม่ผิดตัวครับนี่ไล่ตามที่ขีดช็อกไว้นะใช่ครับสีน้ำตาลเข้มครับน้ำตาลเข้มนะยังดูไม่ออกว่าเป็นอะไรนะเนี่ยก็ค่อยๆนะครับกำลังไล่ต้องมีสมาธิมากสมาธิครับครับแล้วเวลาวาดเสร็จเนี่ยต้องมีพ่นอะไรทับไหมครับอ๋อผมพ่นก่อนแล้วครับพ่นไปแล้วเพราะทำจากที่เป็นรอนให้แบนอย่างนี้แล้วผมก็พ่นน้ำยาเคลือบเหมือนสตาร์ฟเข้าไว้ครับอาจารย์ทำแบนได้ไงให้เราไฟทับเหรอฮะพอดีแถวบ้านมันสุดไฟไม่ได้มีถ่านผมต้องค่อยๆดัดค่อยๆทุบเหรอครับทุบด้วยมือแฮนด์เมดเลยเหรอใช่ครับใช้ค้อนทุบโอ้ลำบากเลยนะลำบากครับกว่าจะแต่มันก็คุ้มค่าครับเพราะว่าผมได้เท็กเจอร์ที่ผมต้องการใช่ใช่สนิมเขามีหลายแบบครับสวยคุณติ๊กเล่นไหมครับดูตอนเล่นร่วมไหมครับดูเหมือนจะไม่เป็นภาพนะดูไปดูมามันเอิ่มก็เริ่มตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีร้อยก็เรียบอาจารย์ลองกลับให้ดูสิครับมันจะเป็นยังไงหัวเลยนี่ภาพก็ให้นี่เลยโอ้โหคือภาพนี่เป็นสังกะสีนะปิดทองหลังพระแนวคิดซะก่อนแนวคิดเนี่ยครับคือการปิดทองหลังพระกันครับใช้ล่องรอยของสนิมเนี่ยแทนความเก่าขององค์พระก็คือมีความหมายว่าคนเราน่ะทำความดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็ไปทำเอาหน้าประมาณนี้คือปิดทองหลังพระโอเคนะครับชื่อภาพหม่ำก็ชอบทำบุญเหมือนกันล่าสุดก็ไปที่วัดอะไรนะคือไปที่วัดมาแล้วได้อะไรกลับมาบ้างนะที่ไหนรองเท้าหรืออะไรขโมยรองเท้าพระมาเป็นพระรวยเขาใส่รองเท้ามียี่ห้ออะไรขโมยมาถ้าจะติดต่ออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยเฟซบุ๊กเพจชื่อสังกะสีอาร์ตเป็นภาษาอังกฤษนะครับสังกะสีเลยอาร์ตเลยครับนั่นก็ใครอยากรู้จักอาจารย์ก็เข้าไปดูในนั้นเลยในงานนั้นเลยครับส่วนช่องทางของผมโรมาบินง่ายเลยอันนี้โรมาบินได้เลยครับได้เลยอาจารย์ครับขอโทษครับได้เลยครับติ๊กนี่น้ำนะโอ้พออยู่บนสังกะสีนี่สวยขึ้นเลยนะครับติ๊กชิโร่อ๋อเพจนะติดต่อที่เพจได้เลยติ๊กชิโร่เลยติ๊กชิโร่เลยติดตามได้เน้นกดเข้าไปปั๊บแล้วเจอเลยใครอยากรู้เรื่องของพี่ติ๊กก็เข้าไปเลยติ๊กชิโร่เลยประมาณนั้นแล้วก็โรมาบินค่ายใช่เอาฝากศิลปินนักร้องโรมาบินได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ดูครับขอฝากค่ายเพลงที่มีชื่อว่าโรมาบินนะครับเราจะทำสะพานเชื่อมโยงให้กับเด็กรุ่นใหม่นะฮะให้มีโอกาสทำงานดีๆนะน้องๆทุกคนเป็นคนที่มีความสามารถมากไม่ว่าจะแต่งเพลงเองเล่นกีตาร์เองนะครับแล้วก็เป็นเด็กๆที่น่าจะต้องได้รับการอุ้มชูสนับสนุนและผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ทุกคนต้องภาคภูมิใจในความเป็นศิลปินของน้องๆทุกคนครับโอเคขอบคุณพี่ติ๊กต้องสั่งมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ
บกับการมาของเหล่านักเลงแห่งปี2022นำทีมโดยคุณเป้อารักษ์คุณจ๋ายไทยทศมิตรคุณภูมิรังสีธนานนท์และมัมจกมกปกติเป้เคยเป็นมั้ยล่ะแบบนี้เคยยกพวกตีกันไหมเคยครับผมก็เป็นเด็กช่างมาก่อนพี่พร้อมเหตุการณ์ไม่คาดฝันมองหน้ากันเฉยๆจังเนี่ยใช่ใช่ครับจำคุณเฮ้ยอีกทั้งยังต้องหวาดเสียวไปกับชายคนนี้อาจารย์เทพเอาแก้วมาทำอะไรรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยและการมาเยือนของวงป๊อปสุดเท่โดนใจเกสโนวากับเพลงใหม่ชินการรับบทโดนโยนทิ้งต้องมีจะแข็งเหมือนเป็นก้อนหินเมื่อกี้เนี่ยชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้เพลงที่เราเพิ่งเล่นชื่อเพลงชินนะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยชิน 4S นั่นแหละที่ว่าเขาเฟสสร้างสรรค์อีกแล้วครับท่านพี่ชินคนนี้ก็พร้อมทักอาจารย์วิรัตชายผู้สรรสร้างดนตรีจากผลไม้เสียงดนตรีทุกแขนงเอ้ยเร็วๆชมพู่ตายในรายการต้องดูหมดลมตายในรายการต้องดู